เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมนัดคุณแดนแล้วก็คุณทอมเนี่ยเตรียมเข้าสายรายการนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ NRF เนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าณขณะนี้คุณแดนกับคุณทอมเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเผอิญว่าเขาก็ไปเจอคุณเทอร์รี่บูธคุณเทอร์รี่บูธเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คุณผู้ชมทำความรู้จักเนี่ยเขาคืออดีต CEO และผู้ก่อตั้งออโรราแคนนาบิสครับถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวพันกับกัญชงในตลาดหลักทรัพย์อเมริกามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันนี้คุณเทอร์รี่บูธเนี่ยก็มาดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทออสเทริสแคปิตอลหรือว่า AUSA ผมตอนแรกผมก็อ่านว่าอุตสาหะแต่จะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะฮะ AUSA นะครับคุณผู้ชมครับก็คุณผู้ชมลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับใน AUSA-CORP.com นะครับคุณผู้ชมก็จะรู้จักกับบริษัทแห่งนี้แล้วก็คุณผู้ชมก็จะรู้จักกับคุณเทอร์รี่บูธหรือคุณผู้ชมก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะฮะว่าคุณเทอร์รี่บูธเนี่ยคือใครอย่างไรนะครับสิ่งที่น่าหือหานั่นก็คือว่าคุณเทอร์รี่บูธเนี่ยคือใหญ่มากขนาดไหนถ้าในวงการกัญชากัญชงเนี่ยนะฮะอเมริกาเขาเรียกกัญชานะฮะแคนนาบิสถ้าในวงการกัญชาเนี่ยนะฮะคุณเทอร์รี่บูธเนี่ยคือเหมือนกับว่าคนที่คิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนเดินหน้าผลักดันเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมครับผมคุยกับคุณทอมคุณทอมบอกว่าเปรียบเสมือนอีลอนมัสก์แต่คุณเทอร์รี่บูธบอกออกมาว่าอย่าเรียกผมว่าอีลอนมัสก์ให้เรียกว่าเทอร์รี่บูธออฟแคนนาบิสนะครับคุณผู้ชมครับที่เล่าถึงคุณเทอร์รี่บูธเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเป็นยักษ์มักกันที่ดำเนินธุรกิจกัญชาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากนะครับคุณเทอร์รี่บูธเนี่ยได้ตกลงให้บริษัท AUSA ครับเข้าถือหุ้นบริษัท Global Thai Angle Health จำกัดหรือว่า GTS ซึ่ง GTS เนี่ยถือว่าเป็น1พาร์ทของธุรกิจ NRF แล้วก็ดำเนินเรื่องธุรกิจกัญชากัญชง NRF เนี่ยเดิมเนี่ยถือหุ้น GTS นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก100กว่าล้านต้นทุนของเขานะ100กว่าล้านนะครับคุณผู้ชมครับหรือเต็มที่200ล้านผมจำไม่ได้ละนะฮะถือ 100% ด้วยมูลค่า 100-200 ล้านละกันนะครับแต่คุณเทอร์รี่บูธเนี่ยเข้ามาถือหุ้น 25%ด้วยเม็ดเงินประมาณ127ล้านนั่นหมายความว่าถ้าตีมูลค่าของบริษัทแห่งนี้ที่คุณเทอร์รี่บูธยินดีที่จะเข้ามาถือเอาทั้งหมดเลยนะฮะนั่นคือ480ล้านบาทโอ้ปีเดียวเองนะจริงๆยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะคุณจิมนะจากการที่คุณแดนกับ NIF เข้าลงทุนใน GTS และณขณะนี้เนี่ยก็มูลค่ากระโดดขึ้นมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เป็นการตอกย้ำเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของกัญชากัญชงของ NRF ครับคุณผู้ชมครับโดยวิธีการนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการแลกหุ้นกันละกันนะครับโดยทางฝั่งของบริษัทผมไม่แน่ใจว่า NRF หรือ GTF จะเข้าถือหุ้น AUSA ในอัตราส่วนเท่าในเขาเรียกว่ามูลค่า127ล้านบาทเท่าๆกันที่เขาเข้ามาถือ25ก็คือ swap หุ้นนั่นแหละและในฝั่งของ AUSA จะเข้ามาถือตัวของ GTS และ AUSA จะส่งกรรมการเข้ามา3ท่านคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยักษ์ระดับโลกของสหรัฐอเมริกาเขาเดินหน้าเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ส่งกรรมการเข้ามา3ท่านแสดงว่าเห็นอะไรในนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณแดนบอกแบบนี้ครับว่า AUSA เนี่ยคือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกัญชาของสหรัฐอเมริกาที่มีทีมงานมากประสบการณ์และประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีประวัติอันแข็งแกร่งในการสร้างมูลค่ากัญชาแล้วก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่เขามองภาพก็คือว่าเชื่อว่าการร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับโลกตรงนี้เนี่ยจะมีการผลักดันให้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในเรื่องราวของกัญชาแล้วก็ CBD ครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนี่คือการบอกเบื้องต้นที่บอกมาจากสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคุยเรื่องนี้เจาะลึกเข้ามาหน่อยนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันใครลงทุน NRF ครับคุณผู้ชมครับ
หลายคนถามถึงเอ๊ะแล้วผลประกอบการไตรมาส3จะเป็นอย่างไรมีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับบอกประมาณนี้เพราะเขาบอกว่ามีการเคลียร์เรื่องของการขนส่งไปต่างประเทศได้แล้วครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ NRF ที่ผมเจาะในเรื่องของธุรกิจกัญชงให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพครับ